เอาล่ะคนชุมพรเนี่ยให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างดีที่วันนี้ก็ลงพื้นที่ในนามของนักการเมืองในนามของสมาชิกรวมไทยสร้างชาติและพี่ปองนะคะก็กับทีมข่าวของเราเนี่ยยังคงเกาะติดสถานการณ์นี้คุณผู้ชมต้องดูว่ามันมีความเผ็ดร้อนค่ะเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นบ้างใช่เดี๋ยวติดตามดูเย็นนี้ที่พลเอกประยุทธ์จะขึ้นเวทีปราศัยนะคะพูดถึงพรรครวมไทยสร้างชาติที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแรกเลยนะคะภารกิจคือสานต่องานที่ทำอยู่ไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะรวมไทยสร้างชาติคำนี้ปรากฏเป็นข่าวครั้งแรกเมื่อช่วงกลางปี2563จากปากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่พยายามตั้งเป็นธงประเทศไทยก็เพราะมีความหมายปลุกใจความเป็นหนึ่งเดียวความสามัคคีในการขับเคลื่อนประเทศการร่วมแรงร่วมใจการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราจับมือหารือกันอย่างสร้างสรรค์วางแผนและลงมือทำนี่คือหนทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากปัญหาที่ถ่วงประเทศไทยเอาไว้มาอย่างยาวนานดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากำลังทำตามที่พูดว่ารวมไทยสร้างชาติต่อมาคำนี้ก็เป็นวลีหลักที่ต้องมีในทุกแคมเปญของพลเอกประยุทธ์เรื่อยมาโดยเฉพาะในรายการนายกพบประชาชนหรือไปปาฐกถาโชว์วิสัยทัศน์ในที่ต่างๆก็จะปรากฏคำว่ารวมไทยสร้างชาติและตัวพลเอกประยุทธ์เองก็มักจะปรารภอธิบายคำนี้ออกจากใจเสมอเพราะนี่คือเจตนารมณ์อย่างแท้จริงที่อยากจะเห็นคนไทยร่วมกันสร้างชาติให้ก้าวไปข้างหน้าจนในที่สุดชื่อรวมไทยสร้างชาติก็ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของพรรคการเมืองตามที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้าและหลังจดตั้งพรรคอย่างเป็นทางการในเดือนถัดมาในพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคก็ประกาศลาออกจากพลังประชารัฐเช่นเดียวกับที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตแกนนำกปส.ที่ลาออกจากพรรคเก่าทั้งคู่ก็ประกาศร่วมกันสร้างพรรคนี้ท่ามกลางข่าวลือดักคอว่าจะเป็นพรรคสำรองให้กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งนายพีรพันธ์ยืนยันว่าพรรคนี้นอกจากจะไม่ใช่พรรคสำรองของใครแล้วแต่ยังตั้งใจที่จะทำให้พรรคนี้เป็นสถาบันการเมืองที่ยั่งยืนของไทยต่อไปด้วยเรากำลังจะทำพรรคที่ประชาชนอยากให้มีอยากให้เป็นให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ฝันของประชาชนเป็นจริงคือพรรครวมไทยสร้างชาติครับพรรคการเมืองที่มากับภารกิจรวมไทยสร้างชาติจึงเป็นพรรคแรกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งใจมาสมัครสมาชิกด้วยเพราะตลอดเวลาของการเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยไม่เคยสังกัดพรรคใดมาก่อนโดยเหตุผลสำคัญครั้งนี้ก็เพราะต้องการเข้ามาสานต่อภารกิจสำคัญของชาติคืออยากเห็นพี่น้องคนไทยเลิกขัดแย้งเล่นเกมการเมืองหันมารวมหัวใจของคนไทยและมาร่วมกันสร้างชาติให้เดินไปข้างหน้าไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตของโลกซึ่งจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยกลไกทางการเมืองและพรรคการเมืองที่ชื่อรวมไทยสร้างชาติตอบโจทย์ทั้งชื่อและตอบโจทย์ทั้งภารกิจ